ส่วนตอนนี้ได้เวลาย้อนอดีตกันแล้วนะคะกับ Your Memory วันนี้ในความทรงจำค่ะมีทั้งเรื่องน่ายินดีแล้วก็เรื่องที่ไม่ค่อยสู้ดีนักย้อนเวลาไปดูกันอีกครั้งนึงค่ะวันนี้ครบรอบ4ปีที่นักแสดงหนุ่มน้ำระพีพัฒน์จูงมือภรรยาสาวมินตราชนิษาฉลองวิวาห์ที่ร้านอาหารของหนุ่มเวียสุกลวัฒน์ย่านเลียบทางด่วนรามอินทราหลังจัดงานแต่งงานด้วยพิธีผูกข้อไม้ข้อมือตามประเพณีล้านนาพร้อมเลี้ยงฉลองที่จังหวัดเชียงใหม่บ้านเกิดของฝ่ายหญิงไปแล้ว1สัปดาห์ก่อนหน้านั้นปัจจุบันทั้งคู่มีลูกชายเป็นโซ่ทองคล้องใจ1คนชื่อน้องโอเชียนวัย3ขวบ7เดือนค่ะส่วนแอดคาราบาวก็แถลงข่าวเปิดใจเรื่องทุ่มกีตาร์กลางเวทีซีซั่นอวอร์ดครั้งที่23ในวันนี้เมื่อ5ปีก่อนจนกลายเป็นประเด็นท้องออฟเดอะทาวน์โดยแอดคาราบาวชี้แจงว่าเกิดฟิลขาดเพราะไม่พอใจลูกวงที่เตรียมงานแสดงไม่พร้อมและเอ่ยขอโทษที่วาสาระจุธะผู้จัดงานซีซั่นอวอร์ดที่ทำให้งานต้องมาเสื่อมเสียเพราะตนเองด้วยค่ะ